ก็ขอกล่าวต้อนรับเพื่อนๆคนกลับเข้าสู่เกมออบดักชันนะครับในพาร์ทที่9ซึ่งเราจะหาทางไปเมืองโมฟังนั่นเองเพราะว่าคราวนี้เราไม่เจอจุดวาร์ปใดๆทั้งสิ้นแล้วที่มันจะพาไปตรงนั้นได้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเกี่ยวกับอีทางรถไฟพวกนี้นั่นแหละที่เราอาจจะแบบยังไม่ได้สำรวจให้ครบเพราะว่าพาร์ทก่อนๆหน้านี้คือพาร์ทแรกอ่ะมันมีแค่จุดที่เราทำลายรางรถไฟไปนิดเดียวเองแล้วมันยังมีเนี่ยรถไฟที่วิ่งไปวิ่งมาอย่างตรงนี้เนี่ยนี่วิ่งมาอย่างนี้แล้วล่ามันยังตัดกันขวักไฟอย่างอันเนี้ยคือรู้สึกจะเข้าไปหลังบ้านปะหลังบ้านออกมาทีนี้มันจะยังมีตรงไหนอีกที่เรายังไม่สำรวจหรือเปล่านี่ก็ไปไม่ได้แล้วนี่ครับตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าพาร์ทแรกๆที่ผมเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูอะไรโหมดทางบลัชน่าจะส่วนผสมของเหล้าแน่ๆเลยนี่ส่วนผสมเหล้าผมมาถ่ายไว้ก่อนอาจจะมีประโยชน์อย่างตรงนี้ก็คือเมื่อกี้เราก็ได้เห็นเครื่องบินใช่ไหมนี่ผมว่ามันต้องมีทางที่เรายังไม่ได้ไปจริงนี่ไปไหนนะทำได้ปะคือผมก็จำไม่ได้นะนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นห้องที่ถูกสลับมาจากข้างหลังนั้นตอนนี้เข้าสู่ช่วงเดินหานะครับถ้าผมก็จำไม่ได้จริงใช่เหรออันนี้โผล่มาข้างบนอันนี้ก็จะสุดทางคือห่วงนั้นกับตรงนี้ห่วงไหนมันจะไปโผล่ตรงไหนนะThank you.
อ๋อจำได้ยังซ้ายหรือขวาวะโอเคซ้ายล่างขาดขวาไม่ขาดขวามันไปไหนต่อเนี่ยอันนี้คือที่เราต้องมาหาคำตอบเพราะว่าตรงนี้คือเรายังไม่ได้ไปเดินเล่นกันเลยนึกออกปะขวามานี่ชึบ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 ไปโค้งตรงว้าวว้าวว้าวอ๋อหน้าบ้านโอเคจำได้แล้วเพราะงั้นเราต้องขับรถกลับมาหน้าบ้านก็คืออันนี้นี้ลางไปขวาถูกแล้วทีนี้ฮึบตรงไม้เรื่อยตรงไม้เรื่อยรถเราอยู่นู่นอันนี้ต้องให้ลางไปขวาโอเคถูกชึบนี่ล่างไปขวาถูกอ่ะไปเออเดี๋ยวซ้ายอ๋อเราทำรางให้มันเลี้ยวอยู่แล้วนี่หว่าบ้าลืมเครื่องมันจะไหวไหมเนี่ยโอ้ฉากมันสวยจริงอ่ะผมขอแคปภาพกันเป็นคือทำเดี๋ยวผมขอลงมาดูกันทำไมเราถึงต้องมาไว้ตรงนี้นะ
ตรงนี้มันน่าจะต้องมีทำเราแทงว่าเราจะต้องวนเข้าไปใช่วนเข้าไปจึ๊บแล้วก็ขับวนออกมาพอขับวนออกมาเสร็จปุ๊บอันนี้เราต้องการให้ไปทางซ้ายโอเคถูกทุกอย่างไปกด W ยาวตรงนี้ไงเมื่อกี้ที่มันโดนบีมทิ้งไปแล้วใช่แน่ปิดกันคืออะไรติดออกไม่ได้ว่างั้นคือถ้ำนี้นั่นเองทีนี้เราจะต้องกลับไปที่ทางนั้นให้ได้อะแต่ว่าอันนี้มันลงไปตรงนู้นอันนั้นก็คือที่ข้ามฝั่งมานึกออกปะงั้นเราจะไปตรงนี้เราจะลงจากนี่เพื่อไปบ้านเมเยอร์ก่อนเพราะว่าเราจะต้องหาทางไปเข้าไอ้ประตูนั้นให้ได้นึกพอนึกภาพออกปะไอ้ประตูที่เรามาหมุนตอนในเนี่ยไอ้ก้อนเหล็กอ่ะนึกออกปะประเด็นคือมันจะไปยังไงนะขั้นแรกเราต้องไปที ไอ้นี่ป่ะเดี๋ยวนะเราต้องไปที่กอนเล็ตอ่ะเราเอาอันนั้นกลับมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกันเรากลับไปที่กอนเล็ตดีกว่าดังนั้นเราต้องไปเมืองที่3เพื่อไปแบบกลับไปทางนั้นนึกออกป่ะแล้วก็กลับเข้ามาทางนี้
ว่าใช่เราต้องทำอย่างนั้นขั้นแรกเราต้องหาทางไปเมืองเขียวก่อนไม่ใช่นี่ยังไม่เปิดเมืองเขียวอะเสร็จแล้วเมืองเขียวกลับขึ้นไปจะเดินอ้อมไปประมาณเนี้ยเอ้ยไม่อ้อมดิเพราะเรามีไอ้ประทังรัดอยู่ปะวะแต่ถ้าก้อนเล็ดเราก็ต้องอันไหนใกล้กว่ากันนึกกันเริ่มรู้สึกว่าทางมันไกลจังเพราะว่าอันนี้เราขึ้นมาเนี่ยเรามาโผล่ตรงทางที่ทางที่เชื่อมกับไปจุดแรกนี่ออกปะเออเราไปนี้ก็ได้กลับไปจุดแรกจริงๆเราเดินผ่านพอดก็ได้นะว่าไม่เป็นไรอันนี้เออจริงๆผ่านพอดน่าจะไวกว่านี่ผ่านประตูเข้ามาแล้วเราเลี้ยวขวาก็ขึ้นไปข้ามสะพานนี้ข้ามสะพานนี้แล้วเราลงไปลงไปตรงไปสุดไปเข้ายานมั้งถ้าจำไม่ผิดเออนี่แหละมาถูกทางละชึบเข้ายานเสร็จฝั่งโน้นข้ามไปก้อนเล็ดปุ๊บข้ามไปเมสใช่คือเราจะไปผ่านก้อนเล็ดก็ได้จำได้ป่ะอันเนี้ยเอาก็คือเราจะไปผ่านนี้หรือจะไปผ่านอันนู้นก็ได้แต่ใต้อันนู้นน่ะรู้สึกจะถึงเลยถ้าจำไม่ผิดคือก้อนเล็ดอ่ะมันจะไปผ่านในประตูข้างๆทางไกลนึกออกป่ะที่มันเลี้ยวขวาไปได้แล้วที่เราไปเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะว่าอันไหนก็ได้เหมือนกันงั้นเราจะเอาอันนี้ไปแล้วกันเพราะมันใกล้สุดละเราก็เดินตรงข้ามห้องไปฝั่งนู้นเอ้าแล้วก็หักขวามันจะมีประตูที่เรามาเปิดไว้แล้วทีนี้ประตูนี้เดินตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยเราก็จะมาถึงใต้ไอ้เมสถูกป่ะเมสแต่ว่าเราจะมาทางนี้เห็นว่ามันขึ้นโหลดนี่แหละทางนี้แหละที่เราจะไปโผล่ไอ้ตรงประตูนั้นแล้วก็มานี่ครับตึงจริงโทษนะผมขอมองหาก่อนไอ้เครื่องนั้นมันอยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งที่เมื่อกี้เรายิงมานี่แหละครับตรงนี้ที่เราไม่ได้เปิดทิ้งไว้ไอ้ที่เรามาบีมทิ้งว้าวอ่านก่อนเขาบอกว่า please ก็โปรดอ่านอย่างตั้งใจเราจะต้องทำทุกอย่างที่วางไว้ชีวิตของพวกเราและสิบปีที่ของเราขึ้นอยู่กับกระบวนการนี้ทั้งสิ้นเขาบอกว่าสถานที่ตั้งและเวลาในจดหมายฉบับนี้ขึ้นกับ
ข้อมูลโดยอะไรรูโก้กับชาวาแล้วก็ชีวิตของพวกเราขึ้นอยู่กับความแม่นยำของข้อมูลความถูกต้องข้อมูลที่เราได้รับจากพวกเขาทั้งสองซึ่งก็จะมีผู้ที่มีชีวิตรอดอยู่นะครับก็จะมี CW ที่เป็นชาวโลกทราอัพราโอบาที่เป็นชาวมาเรแล้วก็อะไรที่อยู่บนแคปต้าในการเตรียมการคือวันที่17143 AH คือ after 100เวลา12นาฬิกาเนี่ยเริ่มต้นการกระบวนการแชมเบอร์เมื่อสิ้นสุดวันที่17146ฟาเล่อะไร verify manifest also chamber ก็คือฟาเล่อ่ะก็ทำการตรวจสอบพวกไอ้แชมเบอร์ไอ้กระบวนการไอ้ที่เราเตรียมพอร์ตมั้งน่าจะใช่ทีนี้ถัดมาเริ่มต้นในวันที่2วันให้หลัง17148เนี่ยอะไรอ่ะ remainder in place with hand of swap trigger คนที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เหมือนกับเริ่มกดปุ่มแล้วก็เริ่มต้นวันที่17148เหมือนกันเนี่ยลูโก้กับชาว่ามาถึงแต่ว่าก็ถูกจับเข้าแชมเบอร์ by คนชื่อทราทีนี้เริ่มต้นวัน17148เหมือนกันทราก็เฝ้าระวังแชมเบอร์แสดงว่าชาวิลเลียนคนที่ชื่อทราน่าจะชื่อทรานะไอคนที่อยู่บนตรงยานที่เราเห็นล้มอ่ะทีนี้ trigger time day 17148 hour 5 5:33 นเนี่ยน่าจะบวกลบไม่เกิน4นาทีก็เริ่มกระบวนการคลิกกดปุ่มทีนี้จุดที่กดปุ่มเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆจุดจะต้องมีข้อพิพาทให้น้อยที่สุดมาเลยอ่ะเป็นจุดที่ต้องระวังในเรื่องข้อพิพาทมากสุดด้วยทีนี้ทริกเกอร์แทงค์เขาบอกว่าต้องถูกสับเปลี่ยนทันทีหลังจากการกดใช้งานถ้าเกิดช้ายิ่งช้าเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการที่มันจะจุดระเบิดในชั้นบรรยากาศได้แล้วก็การติดต่อสื่อสารฟารี่ฉันมั่นใจว่าผู้คนที่เหลือในนี้จะเข้าใจและเข้าถึงในสิ่งที่ฉันทำโอเคน่าจะต้องใช่แล้วล่ะอันนี โอ้โอเคครับบรรยากาศใหม่แบบนี้เดาไม่ยากครับเรามาถึงโมฟังเรียบร้อยดังนั้นก็เดี๋ยวคงจะขอตัดจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แล้วกันหมดครับสวัสดีครับ